ดีจ้าเล็กๆน้อยๆกับพี่ราชันครับวันนี้มาลองนะครับลูกเล่นของโอลิมปัสเพนเอฟคือจริงๆไฮเลสช็อตมันก็ไม่ใช่ลูกเล่นใหม่นะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วตั้งแต่ EM5 Mark II นะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเปลี่ยนไปมันดีขึ้นมันใช้งานได้จริงนะครับโดยวิธีการนะครับเซนเซอร์มันวางอย่างนี้สมมติมัน20ล้านพิกเซลเป็นฝ่ามือผมเนี่ยนะถ้า20ล้านถ่ายไปเลยโชว์มันก็ได้20ล้านโอลิมปัสออกลูกเล่นตัวนี้คือขี้โกงฮะคือช็อตมันจะถ่าย8ช็อตโดยเซนเซอร์ค่อยๆขยับ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 ทีนึงก็ถ่ายทีนึงกล้องยังอยู่ที่เดิมนะแล้วมันก็โปรเซสให้เลยรวมรูป8รูปที่มันถ่ายนะครับพิกเซลก็เลยเพิ่มขึ้นเพียงแต่เวอร์ชันแรกนะครับที่ออกมามันก็มีข้อจำกัดที่แบบว่าใช้ได้แต่แลนด์สเคปใช้แฟลชไม่ได้วันนี้พอเป็นเพนเอฟตัวนี้สามารถใช้แฟลชได้แล้วแล้วใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันก็เริ่มต้นนะครับพอเปิดกล้องขึ้นมานะครับเราข้อจำกัดก่อนนะครับมันจะต้องใช้บนขาตั้งกล้องเท่านั้นข้อที่1ข้อที่2นะครับเราใช้กับโหมด M นะครับแล้วก็อาจจะต้องรู้นิดนึงว่าshutter speed นะครับถ้าใช้กับแฟลชเนี่ยมันสูงกว่าเซต 1:8 ไม่ได้มันจึงเหมาะกับถ้าใช้แฟลชเนี่ยต้องถ่ายกับสตูดิโอเท่านั้น high res ปกตินะครับจะอยู่ที่หน้า super control เลย super control อยู่ตรงไหนกดโอเคทีนึงตารางขึ้นมาไปที่โหมด drive นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกมันจะมีให้เลือกหลายอันมากแต่ตัว high res จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนตาหมากฮอตนี่ถ้าเราเลือกอันนี้จะเป็น high res ทันทีอีกทีนะสัญลักษณ์นี้คือ high res เพียงแต่ว่าโดยปกติ high res เนี่ยถ้าเราเลือกขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นกล้องรุ่นเดิมของ Olympus มันก็คือถ่ายได้แต่วิวทิวทัศน์กดถ่ายไปปุ๊บกล้องมันจะถ่ายให้8ครั้งแล้วก็เอาบนขาตั้งกล้องนะเสร็จแล้วก็จะรวมรูปใหม่ให้เราความละเอียดถ้ารุ่นเดิมก็40ล้านพิกเซลแต่ไอ้ลูกเล่นใหม่ตัวเนี้ยที่เราจะต้องเซตเพิ่มเติมนะก็เข้าไปที่เมนูเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่กล้องตัวที่2เข้าไปเซต high res shot เสร็จแล้วก็เลือกเลยฮะมี2บรรทัดให้เลือกอันนี้ก็คือเวลาเรากดชัตเตอร์แล้วมันจะทำงานหลังจากที่เรากดชัตเตอร์แล้วภายในกี่วิเนื่องจาก high res shot เป็นการถ่ายที่ต้องนิ่งมากตัวนี้ก็เหมือนกันหน่วงเวลาหรือยกกระจกนั่นเองนะครับแต่กรณีนี้พี่ราชันใช้สายลั่นชัตเตอร์ก็ไม่ต้องเซตนะไอตัวที่2เนี่ยนะครับก็คือชาร์จไทม์มันคือเวลาแฟลชยิงไปป๊าบแฟลชมันจะชาร์จตัวเองชาร์จไฟเข้าระบบตัวเองนะครับแล้วมันก็จะมีระยะเวลาในการชาร์จกับไฟเข้ากระแสเนี่ยไม่เท่ากันเราต้องตั้งไอตรงเนี้ยเป็นค่าวินาทีให้มันมากกว่าสเปคของแฟลชแต่ละตัวรู้ได้ยังไงถ้าเป็นแฟลชสตูดิโอมันจะมีไฟเขียวเตือนก็จับเวลาตรงนั้นแค่นั้นเองที่เหลือก็แค่กดถ่ายครับผม